ช่วงนี้หลายคนถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมหายไปไหนคะมาดามแพมตายไปแล้วเหรอหรือมาดามแพมยังอยู่หน้ากูเนี่ยเหมือนเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กไหมดูสิอีสัตว์ใกล้กันเลยเนี่ยดูเหมือนไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาแต่งหน้าช่วงนี้เนี่ยมาร์คเปิดดูมาดามแพมบ่อยหน้าเนี่ยโซนอีหมวยใกล้เคียงกันกับอีนี่นะคะเมียเขาอาจจะหึงและทำให้เราโดนตัดการมองเห็นจากเมียของมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราแต่งหน้าอย่างไรเพื่อเอาใจเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กมึงเลิกหึงกูได้แล้วกูมีผัวแล้วนะคะและน้องหน้าและที่สำคัญค่ะลิปสติกอันเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยหน้าสวยขึ้นมาเลยนะคะดูอีกทีสัตว์เหมือนกันเลยกูเป็นพี่น้องกับเมียมันหรือเปล่าเนี่ยเงาหน้าแบบนี้เนี่ยคือเงาหน้าของคนที่จะมีผัวรวยในอนาคตนะคะอ่ะดูดีๆใครที่หน้าใหญ่ๆจมูกแบบตาตีๆนะคะแล้วก็ปากเล็กๆนะคะอันนี้คือโง่เฮงของคนขี้เหนียวนะคะซึ่งคล้ายๆกับมาดามแพมเช่นเดียวกันอีดอกยิ้มสัตว์ญาติกูหรือเปล่าเนี่ยโง่เฮงแบบนี้เนี่ยคือคนที่มีผัวรวยเฮ้ยไม่ต้องแต่งเหี้ยอะไรก็ได้นะคะเพราะอะไรคะผัวรวยผัวก็เลี้ยงนะคะเช่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็รวยมากมหาศาลรวยเป็นอาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยซ้ำแต่เมียเนี่ยน่าจะขี้เหนียวไม่ซื้อเหี้ยอะไรเลยจ้างช่างแต่งหน้าน่าจะมีปัญญาจ้างแต่ก็ไม่จ้างนะคะเดี๋ยวกูจะส่งอันเนี้ย1แพ็ค300บาทส่งไปให้มันเก็บเงินปลายทางเมียอีมาร์คซักเกอร์เบิร์กตามึงจะได้เป็น2ชั้นนะคะคนรวยก็ชอบเงาหน้าอย่างนี้เหรอคะมาดามแพมตอนนี้ในโดนปิดการมองเห็นหมดแล้วเพราะอะไรเมียพี่มาร์คหึงพี่มาร์ครู้ช่องมาดามแพมเยอะเกินเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กคะเนี่ยกูทำคลิปนี้เนี่ยเอาใจมึงโดยเฉพาะเลยนะคะการตัดการมองเห็นของเราเพราะอะไรเพราะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาอยากให้เมียเขาสวยเขาเลยบอกให้มาดูช่องมาดามแพมแต่อีเมียเข้าใจผิดคิดว่าอีมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยมาหลงรักมาดามแพมเพราะอะไรเราสวย มึงอย่าบอกนะว่าที่อเมริกาไม่มีลอร่าเมอร์ซีเออร์ขายไปเลือกสีที่ใกล้เคียงกับผิวมึงเลยบีบไปค่ะนะคะบีบไปค่ะเราใช้แบบเป็นรุ่นเนื้อแมตต์นะคะวันนี้เราใช้สีเหี้ยอะไรเนี่ยสีโกลเด้นนะคะสีเหมือนพันหมาโกลเด้นนะคะอ่ะกอดๆไปให้ทั่วนะคะบำรุงไปให้ทั่วใบหน้าอ่ะอีดอกลืมทาครีมบำรุงช่างหัวมันเถอะเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านไงไม่ต้องสวยก็ได้อีสัตว์จ้างเขาเลี้ยงบ้างก็ได้นะคะแล้วมึงก็หัดแต่งนงแต่งหน้าอะไรก็ว่าไปอีผัวก็อวยเมียอยู่นั่นแหละบอกว่าสวยสวยสวยไม่ต้องแต่งเหี้ยอะไรก็สวย อีผัวก็บริหารงานแล้วก็ดูช่องมาดามแพมแล้วพอเมียจับได้ปุ๊บเนี่ยลดการมองเห็นกูอีกอ่ะอีดอกทองเครียดไปล่ะแล้วคนดูก็ชอบถามนะคะว่ามาดามแพมคะทำไมมาดามแพมเนี่ยถึงไม่ลงคลิปเลยคะกูร้องทุกวันใครดูคลิปนี้อยู่นะคะช่วยประกาศป้องปกป้องมาดามแพมด้วยนะคะลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยความรู้สึกที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องการมาดามแพมเซิร์ชเลยค่ะที่ช่องค้นหาค่ะพิมพ์ว่ามาดามแพมค่ะแล้วเข้ามาหน้าเพจค่ะกดติดดาวแล้วกดเนี่ยให้มันรายงานขึ้นคนแรกเลยค่ะป้าทั้งหลายบอกว่าทำไม่เป็นค่ะน้องแพมป้าคะมีลูกสะใภ้ไหมถ้าไม่มีไปใช้ลูกไปใช้คนข้างบ้านแล้วบอกว่ามึงทำให้กูหน่อยถ้ามึงไม่ทำให้กูไม่ให้มรดกมึงอ่ะกูตัดออกจากกองมรดกแล้วรับประกันค่ะแน่นอนค่ะอีลูกหลานทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้นะคะป้าบอกป้าไม่เก่งโซเชียลค่ะแต่ทีแชทหาผู้ชายในอีดอกเก่งส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยเก่งไหมเก่งและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ไฮไลท์นะคะในการแต่งหน้าของเรานะคะทาไปค่ะทาไปนะคะอีหมวยทั้งหลายนะคะที่หมวยตัวแต่ขอบตาดำนะคะค้ำยิ่งกว่าขาหนีบเนี่ยก็ใช้ไปอุ้ยตายแล้วเราใช้นีคาร่าอเมริกาอาจไม่มีขายนะคะอ่ะแนะนำว่าให้ใช้คาทริดหรือแคทริดก็ได้นะคะสัตว์แคทริดถามว่ายี่ห้อนี้เนี่ยอเมริกามีขายไหมมีขายคาทริดเอาเบอร์ขาวสุดลีสัตว์จำไว้ในอาบีบใส่ล้างมืออย่างนี้มัวแต่เลี้ยงลูกซึ่งกูก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าเลี้ยงลูกอย่างเดียวกูว่านั่งดูซีรีส์เดทเพลทเฮาไว
สมาคมแม่บ้านหัวใจเปี่ยวพวกกูก็ดูอยู่นะคะพาไปใต้ตาพับนะคะกอดไปค่ะให้หน้ามีมิติบ้างไม่ใช่ว่าให้หน้าแบนไปดานเขียงอย่างนั้นนะคะดานเขียงก็คืออะไรคะเขียงค่ะเขียงหมูนะคะ กอดไปอย่างนี้น่าจะได้ดูสว่างดูไบรท์น่าจะได้ไม่มืดเหมือนโดนของนะคะอ๋อเมียอีเจมาร์กบอกว่าโดนมาแล้วจ้ามาดามแพมโดนเมื่อคืน1ไม้เสร็จไปแล้ว1 และหลังจากนี้นะคะทุกคนขาถ้าช่องมาดามแพมปลิวหมายความว่าอะไรอีเมียมาร์กซักกะเบิร์กก็แหละเป็นคนจัดการกู ต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงถูกชิ้น900บาทในการแต่งหน้านะคะเรามีความสายฝอเบาๆถ้าเราอยากมีผัวฝรั่งหรือมีผัวตีผัวตีเขาก็เบื่อแบบอะไรที่ติดตีนะคะตีๆมวยๆเนี่ยเขาก็เบื่อใช้แป้งรันเบอร์44ค่ะอีดอกปัดเฉดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้แป้งฝุ่นเนี่ยทาทับไปเพื่อความธรรมชาติฝรั่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชอบแบบคลีนๆใสๆอีสัตว์อาหารคลีนคลีนมากค่ะแม่แต่ทำไมอ้วนอย่างนี้ทาไปค่ะปัดไปนะคะแล้วก็เมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กฟังไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวกูติดแฮชแท็กถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วพอเสร็จปุ๊บจะไปถึงเมียและหลังจากนั้นเราใช้บูเต้ค่ะกดกดกดไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกูเชื่อว่าอเมริกาไม่มีขายไปไม่ถึงและช่วงโควิดเนี่ยหลายคนก็ขึ้นอืดกันแล้วนะคะมาดามแพมเองเนี่ยก็ขึ้นอืดแต่เราเนี่ยมีวิธีตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ผลการรักษาน้ำหนักลดไปแล้ว3กิโลใต้หนองใต้เหนียงคางเคิงเนี่ยสวยขึ้นหลายคนทักว่าสวยขึ้นสวยขึ้นเพราะอะไรหาหมอโทนี่โบท็อกพอมาร์กบอกให้เมียมาดูช่องมาดามแพมอีเมียก็เสือกหึงเลี้ยงลูกไปแล้วก็หึงไปถามว่าพ่ออะไรก็ช่องมาดามแพมอีมาดามแพมสวยไงแล้วเสือกหน้าคล้ายเมียมาร์กพอเสือกหน้าคล้ายเมียมาร์กอีนี่ก็หึงเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยหมวยจ้าหมวยขอเรียกอีหมวยนะคะหมวยคะดูนิดนึงสงสารกูบ้างเธอไม่มีเหี้ยอะไรจะแดกแล้วนะคะสงสารกูเธอค่าเอสโงเอสเซนกูก็ไม่ได้เยอะมาร์คเปิดการมองเห็นด้วยคนดูกูก็ฉลาดเหลือเกินไม่เคยเซิร์ชหาเลยมาดามแพมเนี่ยรอให้มันขึ้นมาแสดงผลเองจะคนจะได้เห็นเยอะๆจะได้กดเข้ามาให้ดูถามว่ากูมีตังค์จ้างไหมไม่มีค่ะมาร์คมาร์คได้ยินไหมเอาละค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ปัดฟิวฝุ่นนะคะของ ODBO เชดดิ้งดังพี่มาร์คเนี่ยเขาอาจจะฟิวเดียวคุณวิทย์หรือเปล่าตอนแต่งหน้าเนี่ยไม่เยแต่ตอนล้างหน้าเสร็จปุ๊บเกี้ยงวิทย์เนี่ยเยเพราะอะไรผัวบอกว่าจะเกิดอารมณ์ทางเพศหลังที่มึงอาบน้ำสรุปคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแต่งหน้าแต่แค่ยีเหม็น ไม่รู้เป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมทางบ้านขาและท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยช่วยด้วยนะคะช่วยเซิร์ชคำว่ามาดามแพมขยันดูมาดามแพมเมื่อไหร่เซิร์ชเลยค่ะมาดามแพมค่ะจำชื่อง่ายจะตายบางคนมาขอถ่ายรูปน้องกิ๊บเชอร์รี่น้องวายอีสัตว์จำชื่อได้แต่ชื่อมาดามแพมกับอีมาดามลำไยเนี่ยจำไม่ได้คืออะไรคะดูแกนจมูกมาแล้วเริ่มไม่เหมือนเมียมาร์กแล้วแต่พอล้างหน้าเสร็จเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ทางเพศอีกหัวนะคะหลายคนถามว่ามาดามแพมคะต้องฟาดหนักฟาดแรงขนาดนี้เลยเหรอคะทั้งวันทั้งคืนล่าสุดค่ะไปสอนค่ะบอกอยากได้ง่ายๆค่ะพอหันไปเห็นเพื่อนข้างๆอีดอกเริ่มเข้มกว่ากูและอ่ะกูเติมอีกตอนแรกบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเข้มจังเลยค่ะเข้มจังเลยค่ะพอแต่งหน้าไปหันไปดูข้างๆอีดอกเข้มกว่ากูอ่ะเติมอีกค่ะอย่าหยุดค่ะเติมไปค่ะเติมอย่าหยุดค่ะแต่งหน้าอยู่บ้านธรรมดานะคะถ้าคุณพี่จุมพรฟังอยู่ตอนแรกบอกขอใสๆค่ะใสๆอยู่บ้านธรรมดาแต่งไปแต่งมาไม่เหลือที่จะเติมนี่เขาเรียกว่าแป้งเบอร์01นะคะทำเป็นไฮไลท์ของเบเนฟิตฮัลโหลแฮปปี้ทาไปค่ะที่คางที่จมูกด้วยแต่อเมริกาเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะเพราะอะไรครับแปรงขนมอยช้างแมมมอสเนี่ยมีแต่ในประเทศไทยเพราะมาดามแพมขายอยู่แต่ในไทยถ้าญาติมึงมีอยู่ในกรุงเทพหรือว่ามีอยู่ในเขตปริมณฑลกูจะขับรถไปส่งให้มึง ปัดแก้มเนี่ยอาจซีวานาคัลเลอร์พอนะคะอันละ60 70เอาตังค์เนี่ยไปจ่ายค่าโฆษณาอินเทอร์เน็ตมึงหมดแล้วนะคะอีดอกทองอีมาร์คเนี่ยมึงก็ไม่ต้องหึงไม่ใช่สเปคกูเลยนะคะปัดไปค่ะก็เขารวยก็จริงแต่ไม่ได้อยากได้ควยของเขาค่ะไม่ต้องหึงค่ะหัดแต่งนงแต่งหน้าบ้างออกงงออกงานเนี่ยกูเห็นหน้าเปื่อยจ้างช่างแต่งหน้าบ้างก็ได้ออกแต่ค่าเครื่องกูก็ไปแล้วนะคะ แล้วตัดการมองเห็นกูสมดเลยแฟนผงแฟนขับกูก็ฉลาดเหลือเกินไม่เสือกไม่ค้นหากันเลยรักกูจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะคะท่านผู้ชมขาเสิร์ชหาชื่อมาดามแพมนิดนึงช่วยละค่ะว้าย
้เลยค่ะช่วยเซิร์ชหาชื่อมาดามแพมนะคะแล้วคุณก็จะได้ดูอย่างสมใจนึกมีหน้าละคะช่วงนี้หายไปเลยโดนปิดการมองเห็นปิดกั้นการมองเห็นแต่เขาไม่ได้ปิดการค้นหานะคะดูค่ะดูค่ะกลับมาดูนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะและเมียมาร์กนะสังเกตนะไปเซิร์ช Google ได้เลยทุกรอบทาปากแดงตลอดเอาหน้ารอดไว้ก่อนนะคะหน้าไม่ดำไม่สวยไม่เท่าไหร่แต่ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะอ่ะแล้วคิ้วนางสีอะไรคะนางชอบสีแดงค่ะวันนี้เรามาใช้นี่เลยค่ะดินสอเขียนคิ้วนางอาจจะใช้ซิดเล่อันละ 2,000 บาทหรือใช้ลอร่าเมอร์ซิเออร์หรืออาจจะใช้คิวเดปเปอร์แต่เราจะใช้ดินสอจีนข้างทางอันละ 50 บาทคอสเมติกอาร์ตจัดสีแดงเหมือนกันเฉดสีใกล้เคียงกันนะคะเรามาเขียนสีแดงๆกันที่คิ้วค่ะเขียนไปตามโค้งนะคะซึ่งเมียมาร์กเนี่ยเราก็เห็นนะคะไม่ค่อยกันคิ้วค่ะเพราะมันไม่มีคิ้วให้กันนะคะใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องโครงคิ้วบอกว่ามาดามแพมคะหนูคิ้วไม่สวยเลยค่ะคิ้วหนูไม่มีเลยค่ะไม่มีก็เขียนได้นะคะแต่สักเนี่ยสักดีๆนะคะเพราะสักแล้วจะรอดหรือไม่รอดก็แล้วแต่คุณนะคะทำบุญมาด้วยชาติเหตุผลใดเนี่ยไหว้พระสวดมนต์หนึ่งคืนก่อนที่จะไปสักคิ้วนะคะเพราะว่าขอคิ้วแรกๆได้ก็ดีค่ะเพราะว่าพนักงานมันไม่ขี้เกียจนะคะมันก็จะตั้งใจทำงานแต่พอเคสหลังๆเนี่ยพอเริ่มตกบ่ายๆเนี่ยมันเริ่มขี้เกียจแล้วนะคะไปตอนเช้าดีที่สุดค่ะคิ้วแดงเหมือนเมียมาร์กหรือยังเนี่ยต้องคิ้วเหินๆด้วยตกใจทำหน้าตกใจอีดอกเดี๋ยวเขียนคิ้วเสร็จทาปากแดงเหมือนเลยและหลังจากนั้นค่ะปัดคิ้วแดงๆเข้าไว้ค่ะเพราะว่าอะไรคะทาปากแดงเดี๋ยวไม่มีแรงเดินเราใช้ของคาเมล่าสีน้ำตาลแดงค่ะทาตั้งแต่หัวคิ้วยันหางคิ้วเลยค่ะเพราะอะไรคะดูท่าแล้วเนี่ยพี่มาร์คเขาชอบสีแดงนะคะทาไปค่ะแล้วทำไมมึงตั้งเฟซบุ๊กเป็นสีฟ้าอย่างนี้ล่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคิ้วแดงๆต่อไปและเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นมาทาปากเลยและเนี่ยลดการมองเห็นกูปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมียพี่มาร์คหรือพี่มาร์คก็ได้สรุปคือที่เขาไม่กดไลค์คือเพราะอะไรคะยอดไลค์ตกต่ำมากเลยไม่มีปิดกั้นการมองเห็นนั่นนู่นนี่สรุปไม่มีใครค่ะสรุปมีแต่คนเกลียดเขาเลยไม่มาดูช่วยเม้นบอกด้วยนะคะว่าสรุปที่ไม่มาดูเนี่ยมองไม่เห็นหรือเขาเกลียดช่วยบอกมาดามแพมด้วยจะได้ปรับปรุงตัวนะคะด่ามาได้แต่อย่าแรงแต่บอกไว้ก่อนนัดตบเลยดีกว่า ล่าสุดนี่มีคนคอมเมนต์มาในเพจอีจ๊ะในเพจอีจ๊ะจ๊ะคันหูจ๊ะคันหูตอนนี้เป็นจ๊ะอาสยามไปแล้วนั่งโวยวายอยู่ว่าเนี่ยไม่ดีเป็นมารศาสนาอีดอกเขาร้องเพลงเป็นมารศาสนาได้ด้วยเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นมารศาสนาหรือเป็นอะไรแต่กูเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกโลกนะคะ ก็เลยบอกน้องจ๊ะคะเอาหนังยางมาดีมันยิ้มันเลยยิ้มันเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บลากไปตบกลางสี่แยกจ้างกู500เดี๋ยวกูไปตบให้จ๊ะบอกจะดีเหรอแม่แฟนคลับมาเขียนกันใต้เม้นเต็มเลยค่ะเบาๆหน่อยค่ะมาดามเกรงใจกันหน่อยค่ะเบาๆค่ะมาดามเดี๋ยวน้องจ๊ะตกใจโถอีจ๊ะไม่ตกใจหรอกอีดอกประกันกูเถออีจ๊ะจ่าย100เดียวที่เหลือพวกมึงอาหารกัน ไปรับด้วยนะคะ ที่โรงพักและหลังจากนั้นนะคะนี่เมียมาร์คมาฟิลนี้เลยค่ะดัดขนตาปัดมัคคาร่าไหมอาจจะไม่ได้ดัดแล้วก็ไม่ได้ทาด้วยซ้ำแต่ขนตานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาปากให้ดูเหมือนมากนะคะอาจจะไม่เนี๊ยบถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะอะไรคะเมียเขาขี้เกียจแต่งค่ะมีผัวรวยแล้วทำยังไงผัวก็บอกว่าสวยอ่ะเราจะมาใช้ลิปสติกราคา 1,100 บาทนะคะจากเคาน์เตอร์แม็กค่ะเก็บกล่องไว้ให้ดูอีสัตว์เดี๋ยวไม่เชื่อว่าของแท้ทายและหลายคนบอกว่าเมียมาร์คเขาไม่เห็นสวยเลยอีดอกสะเทือนถึงกูด้วยนะว่าอะไรหน้าคล้ายกันตอนนี้กูหน้าเหมือนผีญี่ปุ่นเลยนี่บอกว่าเมียมาร์คเขาไม่เห็นสวยเลยผู้ชายอุ๊ยตายแล้วความตอนแหลทาเลอะเลยนะคะวิธีแก้วิธีเลอะง่ายๆนะคะเช็ดออกค่ะได้พับนะคะลูบไปค่ะแล้วค่อยเอาแป้งทับแล้วจะบอกเลยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยอีดอกไม่รู้ไปไหว้พระขอผัววัดไหนนี่ถึงเฮงถึงปังขนาดนี้ได้ผัวเป็นเจ้าของ Facebook อย่าว่าแต่เจ๊เขาเลยกูเนี่ยแหละโดนด่าไม่เห็นจะสวยเลยทำไมต้องมีผัวหล่ออ่ะอีนั่นไม่สวยแล้วมีผัวรวยทำไมไม่ด่ามีล่ะขอใช้คำว่าบุญบารมีแตกนะคะท่านผู้ชมขาเราจะบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแข่งบุญวาสนากันไม่ได้จริงๆแต่ตรงๆนะตอนที่ได้คุณวิทย์อีดอกโทรศัพท์ตกขัดจังหวะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไปขอที่ไหน
ดูอีดอกเหมือนยังซิม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 อ่ะเขายิ้มหนีเยี่ยหน้าขาวไปปะเนี่ยใส่โกโก้นิดนึงคือเหมือนมากนะคะเราเป็นญาติกันหรือเปล่านี่อีดอกญาติฝั่งพ่อกูแน่เลยอ่ะเอาล่ะน้องคะฟังนะคะอีเจอีเจหมวยอีเจหมวยเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กไปฟังนะคะอ่ะไปซื้อถาดนี้นะคะของเลฟวอลูชันแล้วก็เอามาทาตาซะพอทาอย่างนี้เนี่ยถามว่าสวยไหมถ้าทุนเดิมมาดีนี่ดอกแค่นี้ก็สวยแล้วเอเชียนลุคเนี่ยเราจะรอดไหมสำหรับกูไม่ชอบก็เลยบังคับชาวบ้านเขาให้ชอบก็มาแต่งนะคะของ Revolution อันนี้แคนเบอรี่แอนด์ช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เนี่ยของ Revolution เป็นสีที่แนะนำว่าควรมีติดบ้านนะคะลดราคาเหลือไม่กี่ตังค์เองนะคะถ้ามีปัญญาซื้อคอนซีลเลอร์หน่อยก็ดีเอามาทาที่เปลือกตาทานิดๆหน่อยๆแล้วก็ทาให้สูงกว่าชั้นพับตาอีเจ๊ๆหมวยๆทั้งหลายเนี่ยชอบแบบว่าใช้สีเงาๆตามึงก็ตีอยู่แล้วก็ทาเงาๆแล้วรอดไหมก็ไม่รอดสงสารตัวเองบ้างก็ดีนะคะบางทีเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยสงสารผัวบ้างก็ได้เพราะอะไรคะผัวก็อยากมีเมียสวยๆแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกว่าอะไรจัดร้ายด่าผัวเก่งอ๋ออันนั้นกูเองนะไม่ใช่เมียของมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะ นี่ผู้การขนมอยช้างแมมมอธให้เลือกสีช็อกโกแลตค่ะเอาสีช็อกโกแลตนะคะสีนี้นะคะไม่ใช่สีช็อกโกลีค่ะแต่งหน้าทีไรก็เป็นสีช็อกโกลีตลอดเลยอ่ะทาไปค่ะแล้วก็เบรนขึ้นให้สูงนะคะสาวๆหลายคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยชอบเป็นสโมกกี้อายแต่อันนี้ไม่ต้องโมกแล้วค่ะมึงเอาช็อกโกแลตให้รอดก่อนนะคะอ่ะทาไปค่ะอย่าเพิ่งรีบโมกนะคะทาไปสีเดียวก่อนสีเดียวให้รอดก่อนนะคะทาสีเดียวบางทีเนี่ยสวยได้เลยอ่ะแล้วก็ปัดให้ฟูงถ้าไม่ถนัดใช้แปรงก็ใช้นิ้วลูบโลบนี่ทาให้ดูก่อนข้างเดียวจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็ปาดไปให้ฟุ้งๆออกมานะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามีเงินแต่ไม่มีรสนิยมเหมือนกูเนี่ยโดนด่าบ่อยนะคะและหลังจากนั้นค่ะใช้สีแดงๆอมม่วงค่ะสีเหมือนปลีกล้วยอะค่ะซึ่งช้ำเลือดช้ำหนองมันจิ๋มมาดามแพมทาไปที่เปลือกตาให้มีสีสันเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ต้องเข้มมากค่ะเพราะเข้มมากเดี๋ยวผัวกลัวค่ะนี่ทุกวันนี้เนี่ยผัวกลัวกูจนชินแล้วนะคะนี่แค่นี้พอเขียนไอไลเนอร์จบนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีดำหรือว่าสีแดงก็ได้ในการจิกหางตาเราจะมาใช้สีแดงที่เป็นเนื้อแมตตัวนี้นะคะเพราะว่าเราใช้แต่สีเข้มๆดำๆเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะเขียนไปที่ใต้ตาค่ะให้ดูเป็นเงาๆนิดนึงว่าอีดอกตาสวยอยู่อะไรอย่างนี้เป็นสีปีกล้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเฉียงออกมาค่ะ45องศาค่ะปัดเฉียงมาอย่างนี้ทุกคนรอฟังเรื่องคุณวิทย์อยู่ใช่ไหมว่าได้มาได้ยังไงตอนนั้นมาดามแพมมีแฟนคนแรกคบกัน8เดือนอีดอกโดนเทนะคะเพราะอะไรคะก็เลิกกันนั่นแหละอีดอกจบนะคะเราก็มีแฟนคนแรกแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็พยายามค้นคว้าหาผัวต่อไปเหมือนเดอะสตาร์ค้นคว้าฟ้าดาวแต่เราเดอะสตรองค้นคว้าหาผัวแล้วก็ไปขอพัตติมูลติค่ะที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นตังก็ไม่ค่อยมีเขาบอกว่าต้องใช้กุหลาบเป็นกรรมมีธูปกี่ดอกกี่ดอกอะไรอย่างนี้นะมากมายหลายอันค่ะไปกับอีเจ๊ชิสาค่ะจำได้ไหมวันนั้นเราไปขอผัวด้วยกันนะคะแล้วเจ๊ชิสาเนี่ยก็ได้ผัวฝรั่งนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มาดามแพมเนี่ยได้ก่อนอีเจ๊หลายปีมากอีเจ๊อยากย้ายขึ้นพังจนพันกันไปหมดแล้วนะคะเราไปขอพัตติมูลติด้วยกุหลาบกี่ดอกรู้ไหมคะ1 2ดอก2ดอก2ดอกพร้อมทูบด้วยแล้วก็เทียนด้วยนะคะมีปัญญาซื้ออยู่แค่นั้นถามว่าเพราะอะไรไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไปขอท่านบอกว่าขอให้มีผัวขอให้เจอเนื้อคู่สักทีเถอะอยากได้มากคันมากแม่อะไรประมาณนั้นท่านก็เมตตานะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอปี1ขึ้นปี2ก็จะเจอรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ถูกใจแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มาเจอคุณวิทย์นะคะพอมาเจอคุณวิทย์ปุ๊บจีบกูเลยค่ะจีบปุ๊บกูปล่อยให้หลุดมือไหมไม่ค่ะเราอย่าปล่อยให้โอกาสนี้มันผ่านไปโอกาสมาถึงมือแล้วนะคะอย่ารอค่ะอย่ารอค่ะอย่าช้าค่ะอีดอกรีบตะคุบไว้นะคะ สรุปแล้วเราก็มีผัวสมใจและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็รักกันมาถึงจนทุกวันนี้นะคะด้วยพระตรีมุรติที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะอย่าลืม
อ่ะดูตอนนี้ใครบอกว่าคลิปนี้นะคะเราจะแฮชแท็กถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยให้เมียมึงดูซะแล้วเมียมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรสัตว์ไม่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษถามว่าเหตุใดที่มาดามแต่ไม่ทำซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษหวานภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ดูหนังซับไตเติ้ลไม่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมขาเพราะอะไรคะตาลายคล้ายจะเป็นลมก็สรุปก็คือสายตายาวหรือแก่นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองนะคะที่แต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยพยายามเป็นเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กสุดพลังเดี๋ยวผัวก็ถามว่าวันนี้แต่งหน้าอะไรของมึงอีก มาคาร่าเมเบอรีนเนี่ยอีหมวยังมาใช้ด้วยนะอย่าซื้อเก็บไว้แล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นถามว่าอีคนรับใช้ที่บ้านเนี่ยมันจะเอาไปใช้หมดนะคะแม่บุงแม่บ้านนั่นน่ะหัดซื้อมาใช้ซะบ้างรวยก็รวยแต่งนงแต่งหน้าบ้างถ้าแต่งไม่ได้มึงก็จ้างเขาซะสวยๆบ้างรอผัวกลับบ้านอีผัวก็อวยอยู่นะสวย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 ดีนะที่กูมีสติ ต้องตื่นมาแต่งหน้าก่อนด้วยความชอบนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะแบบชอบแบบว่าเอะก็สวยเอะก็สวยนะคะท่านผู้ชมขาเอาดูนี่ปัดมัคคาร่าอย่างเดียวก็รอดแล้วแค่นี้นะคะจะติดขนตรงขนตาก็ติดไปนะคะสายผมสายฝอมีปัญญาติดก็ติดไปท่านผู้ชมขาถ้าคลิปนี้เนี่ยปกติเนี่ยทุกวันเนี่ยจะถึงหมื่นไลค์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 มาร์คปิดการมองเห็นเพราะเมียมันหึงว่ามาร์คเนี่ยดูแต่ช่องมาดามแพมแต่พอเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมขาใช้ความขี้เสือกให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการพิมพ์คำว่ามาดามแพมแล้วก็เซิร์ชขึ้นมาดูสัตว์ทีเรื่องอื่นเนี่ยเซิร์ชเก่งกับกูเนี่ยไม่เซิร์ชแล้วบอกว่าเป็นแฟนคลับไม่เห็นมาดามแพมเลยค่ะเนี่ยพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ว่ามาดามแพม นะคะท่านผู้ชมขาเราเชื่อค่ะทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอนเซิร์ชเลยค่ะแม่ๆทั้งหลายนะคะหรือว่าให้ลูกเซิร์ชก็ได้อีดอกติดดาวช่องมาดามแพมไว้เลยค่ะถ้าอยากติดตามนะคะแต่ถ้าไม่อยากติดตามเบื่อแล้วเนี่ยก็เข้าใจแหละไม่ติดตามก็ไม่ติดตามคนติดตามเป็นล้านแต่คนกดไลค์เนี่ยหลักร้อยหลักพันเองนะคะไม่ถึงหมื่นแต่ก็เข้าใจละค่ะก็คงเบื่อนะคะหรือว่าอาจจะเอาเวลานั้นไปจับเมียน้อยเฝ้าผัวอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมขาแวะเข้ามาดูค่ะดูวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผัวเพราะผลข้างเคียงของการดูข้างนี้คือสวยขึ้นแล้วก็จะมีผัวถ้ามีผัวแล้วก็จะผัวรักผัวหลงนะคะเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กอ่ะมึงใช้ Google Translate แปลเอานะคะหรือมึงหาเพื่อนคอเพื่อนที่เป็นไทยแล้วก็แปลภาษาอังกฤษฝรั่งให้ฟังด้วยนะคะจะได้เปิดการมองเห็นกูสักทีแต่ถ้าช่องกูปิวว่าเพราะใครเพราะมึงนั่นแหละอีมาร์คซักเกอร์เบิร์กกับเมียนะคะเพราะอะไรคะด่าเมียไว้เยอะ แล้วเดี๋ยวเมียมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็จะออกข่าวช่องCNN ผัวฉันไม่ชอบให้แต่งหน้าเพราะว่าอะไรพอแต่งหน้าแล้วไม่เกิดอารมณ์ทางเพศนั่นก็คืออะไรคะนกเขาเสื่อม เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าไม่สวยก็ใกล้พังแล้วนะคะเราจะมาใช้บรอนซ์ทรงบอนเซอร์อาปัดแก้มเงาๆนิดนึงนะคะชนีต่างประเทศเนี่ยเขาชอบแบบอะไรคะโกรว์เมือกๆแบบว่าวิ่งรอบสนามบอลมาประมาณ 5-6 รอบอาจจะวิ่งรอบสวนเซนทรัลปาร์คนะคะซึ่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีสวนเซนทรัลปาร์คดอกถ้าวิ่งครบ2รอบเนี่ยหน้ามันหน้าเมือกเลยนะคะอ่ะจัดกว้างชิบหายเรามาใช้นะคะนี่ค่ะฮาร์ไลน์นะคะปัดไปให้ทั่วใบหน้าค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่มาร์คเขาอาจจะชอบแบบเมือกๆก็ได้นะคะอ่ะปัดไปให้เงาสัดๆมาดูจะเงาจะแทนจะดำนะอีดอกเขาเอาไว้สะใจไปเลยเนี่ยอีหมวยเนี่ยอ่ะเมียพี่มาร์คเปิดดูด้วยนะคะอย่าให้แพมต้องทำคลิปนี้ฟรีสัตว์เงาวาวเวอร์ไม่สวยผัวก็ไล่ออกจากบ้านเองแหละแค่นี้นะเอาละค่ะและโง่เฮงคนหน้าใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะซึ่งมาดามแพมเองก็เป็นคนที่หน้าใหญ่ในระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างไปทางเถิกมากอ่ะเรามาใช้คนไม่ไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะล้อเลียนเมียเขาเยอะมากนะคะเราจะมาใช้แฮชาโดนะคะแต้มไปค่ะ1ชิ้น300บาทค่ะถ้ามีคนเห็นมากขึ้นยอดขายกูก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้สัตว์เหลือเต็มสต็อกไปหมดเลยนะคะถามค่ะมาดามแพมคะมีสิทธิ์ใช้คนละครึ่งได้มั้ยคะโครงการคนละครึ่งมาดามแพมเข้าร่วมได้มั้ยคะอีดอกลงทะเบียนกูก็ไม่เคยติดขอ 5,000 กูก็ไม่เคยได้ดังนั้นอย่ามาถามค่ะโดนเมียอีมาร์คแกล้งไม่ให้ตัดการมองเห็นอีกอ่ะชีวิตนี้มันเศร้าขนาดไหนทุกคนคะไม่ใช่ทุกคนที่เศร้ากันอย่างเดียวหรอกค่ะมาดามแพมก็เศร้าเป็นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะอ่ะดูตอนนี้มาร์คจะหลงได้ไหม เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะมาร์คพี่มาร์คเอ
าละค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกไว้เลยค่ะมาดามแพมสวยได้คุณสวยได้เมียพี่มาร์คก็ต้องสวยได้เช่นเดียวกันนะคะพี่มาร์คขาเปิดการมองเห็นได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูมาดามแพมเนี่ยเซิร์ชคำว่ามาดามแพมนะคะในช่องค้นหาค่ะแล้วคุณก็จะเจอคลิปมาดามแพมใหม่ๆทุกวันลงทุก7โมงเช้าใน Facebook ค่ะโพสทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะทำอย่างนี้มา3ปีแล้วนะคะถ้าหยุดเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศเองนะคะใครอยากดูก็เข้ามาดูแล้วก็เทคนิคความลับสวยๆเนี่ยของแพงลิปสติกอัลพัน100ไม่ได้ช่วยให้สวยได้อย่างเดียวนะคะช่วยให้พังก็ได้ช่วยให้ปังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองเอาไปทำตามดูค่ะหมวยเอเชียนลุคกับวันนี้ปัง แต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแล้วผัวไม่มีอารมณ์ทางเพศก็ไปล้างหน้าแล้วก็นอนแบรอเลยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ